เป็นครั้งแรกที่พูดต่อหน้าผู้คนอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ผมชื่อธวัชชัยดำรงเรียกบังอาลีฟครับวันนี้จะมาพูดเรื่องท่านนบีอิบราฮีมตอนอาจจะซ้ำกับบังเมื่อกี้นี้คนแรกครับประทับใจเรื่องการเสียสละเชือดลูกชายของท่านนบีอิบราฮีมเพื่อนก็พูดไปแล้วก็อยากจะบอกว่าประทับใจตรงที่ว่าท่านนบีได้มีความเสียสละและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าก็มีความประทับใจมากผมได้หลายเรื่องจากที่ว่ามาเรียนจากที่นี่ครับก็ได้รู้หลักการปฏิบัติอิสลามที่ถูกต้องเพราะผมมาจากมวลรับครับได้เข้าใจการเรียนรู้อิสลามไม่ได้ว่าเข้าอิสลามเพื่ออยากได้เมีย4คนผมเลือกที่จะมาเรียนรู้อิสลามก่อนนิกะครับก็ได้มีความเข้าใจหลายอย่างสิ่งที่ถูกต้องการเป็นอิสลามการปฏิบัติและการศรัทธาของอัลลอฮ์การละหมาดให้ครบ5เวลาผมก็ไปหลายสุเหร่านะครับก็ท่านก็แนะนำหลายอย่างมาแต่ว่ามาเรียนรู้ที่เนี่ยได้มีความละเอียดและเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องผมก็จะนำไปปฏิบัติหลักการใช้ชีวิตประจำวันปรับใช้การเรื่องการงานฝากพี่น้องทุกคนนะครับว่าอัลเลาะห์รักผู้ที่มีความอดทนและศรัทธาต่อท่านฝากไว้แค่นี้ครับ